สวัสดีครับเพื่อนครับมโนครับพอดีมีข่าวร้อนๆนะจะมาเล่าให้เพื่อนฟังฮะอดไม่ได้ครับคือเรื่องแม่งโคตรบัดซบฮะบัดซบมากฮะที่จังหวัดสุราษฎร์นะครับเรื่องนี้มันเกิดตั้งแต่ปี64แล้วนะเจ้าที่เขาตามจับตามเสิร์ฟมาเรื่อยๆวงการค้ามนุษย์ค้าเด็กอายุ13ถึง15ปีฮะไม่เกิน15ปีฮะเด็กอ่ะที่มาอาศัยที่บ้านพักเด็กที่สุราษฎร์ธานีนะฮะแล้วก็มีคดีค้ามนุษย์คดีแบบว่าจะมีแม่เล้าอ่ะนะแม่เล้าชื่อเจ๊น้ำขายใหญ่ที่สุราษฎร์ธานีนะฮะแล้วก็มีแฟนเป็นทอมอ่ะนะแล้วก็เป็นแก๊งเด็กเขาจะมีแก๊งเด็กอ่ะเขาชื่อว่าแก๊งซาเซโมนะโด่งดังมากทำเพจนี่มาหลายปีแล้วอยู่ในโซเชียลมีเดียนะเป็นแก๊งเขาแก๊งซาเซโมแต่ว่าแก๊งนี้มันก็มีหลากหลายเพราะว่าในกลุ่มเนี้ยกลุ่มซาเซโมเนี่ยเขาว่ามีขายออนไลน์ด้วยขายนู่นขายนี่นู่นนี่นั่นนะแล้วก็มี มีการค้ามนุษย์เกิดขึ้นค้าเด็กผู้หญิงอายุ13ถึง15ปีนะตอนนี้เขาจับได้ประมาณ14คนแล้วจับได้14คนแล้วนะในจำนวนทั้งหมด20กว่าคนน่ะที่เจ้าหน้าที่เขาตามสืบมาตั้งแต่ปี64นะค้ามนุษย์ค้าเด็กแล้วเด็กพวกนี้ก็จะมาอยู่ในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านพักเด็กสุราษฎร์ธานีเนี่ยแล้วมันบัดซบไม่ว่ามีเจ้าหน้าที่ในบ้านพักเนี่ยข่มขู่เด็กบอกว่าเฮ้ยเด็กพวกมึงนะตีด้วยนะตีด้วยตอนนี้เขารู้แล้วใครเป็นใครนะตอนนี้เขาสั่งย้ายแล้วรู้สึกว่าทางกระทรวงสั่งย้ายหมดแล้วเจ้าที่ระดับมีระดับเป็นรองเทพบดีด้วยนะรองเทพบดีด้วยเจ้าที่บ้านพักเด็กเนี่ยโทรมาสั่งการเลยบอกให้มึงอย่าให้เด็กให้การให้เป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนะให้การนู่นนี่นั่นประมาณนะข่มขู่เด็กแต่ว่าตอนนี้เขาก็เอาเด็กมาอยู่ในความดูแลแล้วอายุไม่ถึง15ปีนะ13ถึง15ปีน่ะนะฮะแล้วก็ในวงการนี่นะขายเด็กเนี่ยน่าจะหลายตังค์เหมือนกันนะค่าตัวนะแล้วก็ตอนนี้เขาจับได้ละก็มาสารภาพคนนึงบอกว่ามีแม่เล้ามาติดต่อเองเขาก็ไม่รู้ผมไม่รู้ครับว่าเด็กมันอายุน้อยผมก็นึกว่าอายุเกิน18แล้วนะผมก็เลยนะเอาไปปีอย่างเงี้ยไปใช้บริการเรื่องมันแดงก็เลยโดนจับก็สารภาพหมด13คนนะจับได้ละ13คน14คนตอนนี้14คนจับได้ก็เหลืออีกก็มีนักการเมืองใหญ่ที่สุราษฎร์เอ่ยชื่อมานี่รู้นะเดี๋ยวผมเสิร์ฟมาบอกว่าใครพักใหญ่ด้วยคดีหางว่าวไอ้คนนี้นักลูกนักการเมืองเนี่ยนะคดีหางว่าวเหมือนกันทั้งค้ามนุษย์ทั้งข่มขืนทั้งปล้นทั้งช่อโกงทั้งนู่นนี่นั่นโอ้คดีแม่งยาวเหยียดเนี่ยแล้วมันก็หลุดคดีบ้างยัดเงินบ้างอะไรบ้างตอนนี้หลบหนีอยู่นะฮะคดีล่าสุดก็คือเนี่ยไปปีเด็กเนี่ยอายุไม่เกิน15ปีเนี่ยแล้วมันกฎหมายนี่ยอมความไม่ได้นะปีเด็กนะแก๊งพวกนี้มันทำตั้งแต่ปี64แล้วนะครับเอาเด็กเนี่ยเด็กก็ตรงๆอ่ะเด็กพวกเด็กใจแตกหน่อยนะอายุ13ถึง15ปีมาตั้งกลุ่มตั้งกวนกันแล้วก็ขายแล้วก็หาลูกค้าก็จะมีนักการเมืองมีหมอด้วยนะเขาบอกอ่ะตำรวจเขาเสิร์ฟมามีทั้งทหารมีทั้งอาชีพนักธุรกิจใหญ่โตๆนั่นเลยปีเด็กอ่ะพวกนี้มันชอบโรคจิตนะผมว่าชอบเอาเด็กนะเด็กอายุไม่ถึง15ปีแล้วขอบอกแล้วตอนนี้กฎหมายนี่มันยอมความกันไม่ได้นะในเรื่องเด็กนะฮะมีคุ้มครองอยู่แต่ตอนนี้รู้สึกว่าโดนสั่งย้ายหมดแล้วไอ้พวกขายใหญ่ที่บ้านพักเด็กสุราษฎร์เนี่ยย้ายหมดแล้วกลัวมาข่มขู่พยานเนี่ยนะเขาก็เอาเด็กไปกักตัวแล้วก็ปวดติดตามตอนต่อไปครับประเทศนี้อย่างเงี้ยฮะมันมีอะไรที่มันบัดซบมันเหี้ยเยอะนะฮะขยะอยู่ใต้พรมเยอะนะฮะเด็กค้ามนุษย์เนี่ยเหมือนคดีโลหิตยาตอนนี้ก็เงียบไปแล้วเห็นไหมก็โดนขออนุญาตเอ่ยนามนะที่พลโทมนัสน่ะที่ตายในคุกอ่ะตายแล้วก็ไม่รู้นะเขาบอกว่าติดเชื้อในกระแสเลือดก็อาจจะไม่รู้นะอันนี้ผมคาดว่าจะโดนปิดปากตัดตอนเห็นไหมคดีก็เงียบไปเลยแล้วท่านประวินก็เจ้าของคดีก็ลี้ภัยอยู่นะหนีต้องหนีตายเอาไงอยู่ประเทศนี้ไม่ได้เพราะว่าประเทศนี้นะก็รู้อยู่อะไรเป็นไรผมขี้เกียจเล่านะก็
อยากให้ความจริงปรากฏครับก็กาลิเลโอครับความจริงปรากฏเมื่อค้นพบแล้วก็รอดูความยุติธรรมว่าประเทศนี้จะมีไหมความยุติธรรมนะก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่นะตอนนี้บิ๊กโจ้ก็เป็นพระเอกหน่อยเพราะบิ๊กโจ้เป็นคนเป็นเจ้าของคดีนี้ตามจับตามสืบอยู่ตอนนี้ก็หนีอยู่นะลูกชายนักการเมืองตามจับอยู่ก็รอดูฮะว่าจะจับได้หรือเปล่านะอย่าลูบหน้าปะจมูกกันแล้วก็รองที่บดีเนี่ยอยากให้เปิดเผยว่าชื่ออะไรเป็นถึงรองที่บดีนะโทรมาข่มขู่นะบอกว่าเฮ้ยข่มขู่เด็กให้มึงอย่าให้การนู่นนี่นั่นนู่นอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะก็เรื่องเยี่ยมเยอะฮะในประเทศนี้นะก็ติดตามตอนต่อไปแล้วกันแล้วก็ออกบ้านใส่แมสเข้าบ้านอาบน้ำสระผมนะครับดูแลสุขภาพดีๆดูแลตัวเองทำมาหากินสัมมาอาชีพครับให้กำลังใจทุกชีวิตครับชอบก็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับฟังข่าวแล้วเศร้าใจผมมีลูกสาวนะเศร้าใจมากมันหากินกับเด็กนี่น่าจะจับแล้วก็มาประจานมันว่าใครเป็นใครนะสวัสดีครับมโนกนอกรครับสวัสดีครับน่าเศร้าครับติดตามดูต่อไปครับ